มเข้าไปชมงานนะคะ Astana 2017นะคะงาน World Expo นั่นแหละเข้ามาถึงนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงข้างในได้นี่ก็ต้องมีการซื้อตั๋วก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากทีมงานเรามีบัตรผ่านที่เขาทางคณะผู้จัดงานเขาออกให้เป็นพิเศษก็เลยไม่ต้องซื้อแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าถ้าสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยเขาเก็บค่าใช้จ่ายยังไงนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ที่จำหน่ายตั๋วค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถ้ามาเที่ยวชมงานวันธรรมดาเขาคิด 4,000 เทงเก้ 4,000 เทงเก้ก็ประมาณ400บาทถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็คิด 6,000 เทงเก้ก็ประมาณ600บาทหรือว่าจะซื้อแบบเหมาคือเข้าได้กี่วันก็ได้นะคะ 50,000 เทงเก้ก็ 5,000 บาทก็ราคาสูงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นพวกนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาเที่ยวชมงานหรือว่าผู้สูงอายุนี่ก็ลด 50%คาดว่างาน Astana Expo 2017ครั้งนี้นะคะจะมีผู้คนเดินทางมาชมงานกันมากกว่า5ล้านคนจากทั่วโลกค่ะโดยพื้นที่การจัดงานกว่า 1,087 ไร่นี้จะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนมีส่วนที่เป็นพื้นที่จัดงานนิทรรศการศูนย์การประชุมเวทีคอนเสิร์ตเวทีแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติโรงละครไปจนถึงสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกันระหว่างรอพ่อแม่ผู้ปกครองไปชมนิทรรศการด้านในค่ะแน่นอนว่าเรามาถึง Astana 2017ครั้งนี้นะคะตุ้นคิดว่าที่แรกที่เราน่าจะเข้าไปดูนะคะก็คือเป็นพาวิเลียนของประเทศเจ้าภาพนะคะก็คือพาวิเลียนของประเทศคาซัคสถานเดี๋ยวเรามาดูว่าประเทศเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีนิทรรศการนะคะดังด้านพลังงานมีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะนิทรรศการของประเทศคาซัคสถานนะคะจัดแสดงอยู่ภายในอาคารนูอาเลมอาคารทรงลูกโลกที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของงาน World Expo 2017ครั้งนี้ค่ะภายนอกอาคารมีการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมไว้ด้านบนเพื่อเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าที่นำมาใช้ภายในอาคารค่ะจัดที่นิทรรศการของประเทศคาซัคสถานนะคะที่เราเห็นเป็นอาคารรูปทรงกลมนะคะก็ถือว่าเป็นอาคารนึงที่ได้รับความสนใจนะคะจากผู้ที่มาเข้าชมงานมากที่สุดนะคะอาคารนึงเพราะว่านอกจากอาคารนี้จะเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการนะคะทางด้านพลังงานด้านต่างๆของประเทศคาซัคสถานเนี่ยมากถึง8ชั้นเดี๋ยวเราไปชมงานนิทรรศการของประเทศคาซัคสถานพร้อมๆกันนะคะไล่ขึ้นไปทีละชั้นเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ชั้น1ที่แนะนำให้เราได้เข้าใจภาพรวมของการบริหารพลังงานในประเทศคาซัคสถานโดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในการขับเคลื่อนประเทศอย่างแผนที่ที่ตุนเห็นตรงนี้ก็คือเป็นแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟก็คือสามารถที่จะคลิกแล้วข้อมูลมันก็จะขึ้นอย่างตรงนี้นี่ก็บอกว่าเขาทำโรงงานขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนพืชพวกที่เป็นหญ้าต่างๆนะคะให้เป็นไบโอฟิลก็คือเป็นพลังงานชีวภาพนะคะแล้วก็ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศเนี่ยก็จะมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้มีการตั้งโรงงานรีไซเคิลนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะพืชแล้วก็ซากพืชซากสัตว์ต่างๆนะคะนี่มีพลังงานน้ำพลังงานลมมีโรงงานที่ผลิตรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะคะแสดงว่าเป็นประเทศที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะคะในการที่จะนำโลกของเรานะคะไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะชั้นที่2แสดงนวัตกรรมด้านพลังงานน้ำได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจข้างหน้าตุนก็คือเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการนำพลังงานจากน้ำมาใช้เขาเรียกว่าไฮโดรคิเนติกเทอร์ไบน์นะคะก็คือการติดตั้งกังหันเอาไว้ใต้น้ำแทนการใช้เขื่อนที่อาจจะต้องใช้เงินมหาศาลใช้พื้นที่เยอะต้องทำลายป่าต้องใช้ผู้คนมากมายในการช่วยกันสร้างนะคะแต่ว่าไฮโดรคิเนติกเทอร์ไบน์เนี่ยแค่ติดกังหันเข้าไปใต้น้ำแล้วสามารถใช้กับพื้นที่เล็กๆได้เช่นในคลองในแม่น้ำนะคะก็สามารถที่จะเอาพลังงานจากกระแสน้ำเนี่ยมาใช้เป็นไฟฟ้าให้คนในชุมชนให้คนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้ใช้ค่ะส่วนชั้นที่3นะคะก็ทำให้ตูนได้เห็นความสำคัญของพลังงานจลผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทำให้ตูนต้องลุ้นระทึกไปตลอดเวลาเลยค่ะ
ันที่แสดงความรู้เกี่ยวกับพลังงานจลก็คือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแสดงง่ายๆก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยแค่การขยับการเคลื่อนย้ายของเราเนี่ยก็คือสร้างให้เกิดพลังงานได้แล้วนะคะแล้วก็ที่นี่นิทรรศการชุดนี้เขาก็บอกว่าพลังงานจลเนี่ยคือพลังงานที่สะอาดที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นพลังงานที่ดีที่สุดของโลกอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอามาให้เราได้สัมผัสถึงพลังงานจลกันในรูปแบบของเกมก็คือว่าคล้ายๆเกมเต้นที่เล่นตอนเด็กๆคือให้เดินเดินเดินแล้วก็บังคับลูกบอลที่อยู่ในจอให้มันไปตามทิศทางที่เราต้องการแล้วก็เวลาตายสมมติตายชีวิตหมดต้องทำไงต้องกระโดด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 เพื่อที่จะชาร์จแบตขึ้นมานะคะก็คือพลังงานจากการกระโดดของเราเนี่ยก็สามารถสร้างพลังให้เราสามารถไปต่อในเกมได้ชั้นที่4นำเสนอเรื่องพลังงานชีวมวลโดยในคาซัคสถานนะคะมีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นเมล็ดองุ่นเมล็ดอินทผาลัมไม้แอปเปิ้ลและเปลือกถั่วต่างๆมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยค่ะชั้นที่5นำเสนอเรื่องพลังงานลมได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจชั้นที่6นำเสนอเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านเกมที่ผู้เข้าชมนะคะสามารถเล่นด้วยกันได้ด้วยชั้นที่7นำเสนอเรื่องพลังงานในอวกาศโดยเริ่มตั้งแต่ครั้งที่มนุษย์ประสบความสำเร็จในการปล่อยวัตถุอวกาศชิ้นแรกขึ้นไปโคจรรอบโลกในปีพ.ศ. 2500ส่วนเรื่องพลังงานแห่งอนาคตที่จัดแสดงบนชั้นที่8ถึงแม้ว่าประเทศคาซัคสถานจะร่ำรวยน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแต่พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีคริสต์ศักราช2050ร้อยละ50ของพลังงานที่ใช้ในประเทศจะต้องเป็นพลังงานสะอาดค่ะตื่นตาตื่นใจกับพาวิเลียนเจ้าภาพกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในไทยแลนด์พาวิเลียนกันบ้างค่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะตุนได้พาคุณผู้ชมมาดูขั้นตอนการเตรียมตัวการจัดเตรียมงานของฝั่งประเทศไทยกันไปแล้วนะคะว่าในศาลาไทยของเราเนี่ยจะมีการแสดงอะไรบ้างนะคะตอนนี้งานเปิดแล้วอย่างเป็นทางการนะคะทุกพาวิเลียนเลยเดี๋ยวตุนจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูพาวิเลียนของประเทศไทยกันว่าจะได้รับความนิยมจากผู้ชมที่มาเข้าชมงาน Expo 2017ครั้งนี้กันมากน้อยแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะและเพื่อเป็นการให้ความบันเทิงผู้ที่มารอเข้าชมศาลาของประเทศไทยนะคะทั้งน้องๆทีมงานที่เป็นอาสาสมัครเป็นวอลันเทียเนี่ยเขาก็ฆ่าเวลาด้วยการชวนคนที่มารอเนี่ยเล่นเกมก็จะมีการถามคำถามง่ายๆอย่างเช่นเมืองหลวงของประเทศไทยชื่ออะไรคนไทยกล่าวคำว่าHello สวัสดีว่ายังไงนะคะแล้วก็ใครที่ตอบถูกนี่เขาก็จะมีของรางวัลให้ด้วยค่ะบรรยากาศภายในไทยแลนด์พาวิเลียนนี่คึกคักมากๆค่ะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เรื่องพลังงานชีวมวลของประเทศไทยกันทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะ Did you hear about Thai Pavilion? Stop stop вы понравился? Да. Понравился? Да. Особенно вот энергия вот как. Да. ตุนได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวชาวคาซัคอยู่ 2-3 ครอบครัวนะคะส่วนใหญ่จะบอกว่าเลือกเข้ามาชมไทยแลนด์พาวิเลียนเพราะว่ารู้จักว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ก็เลยอยากจะมาทำความรู้จักเรื่องพลังงานทดแทนในบ้านเราให้มากขึ้นส่วนเด็กๆนะคะก็อยากจะเข้ามากันเพราะพี่พลังมาสคอตข้าวโพดสุดน่ารักที่คอยเชิญชวนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ที่ด้านหน้าพาวิเลียนค่ะคนถึงสนใจอยากจะมาพาวิเลียนของไทยนะคะเพราะว่านี่เรามีน้องพลังตัวนี้
คอยเรียกแขกอยู่ข้างหน้าพาวิเลียนแล้วก็คนชอบมากโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวนะคะพาเด็กเล็กๆมานี่ทุกคนสนใจน้องพลังของเรามากเลยแต่ว่าคนใส่นี่ไม่ไหวแล้วนอกจากงาน World Expo จะมีการแสดงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากทั่วโลกแล้วนะคะเพื่อให้ชนชาติต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้มากขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ก็จะมีโอกาสได้แสดงเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของตัวเองในวันที่สมมุติขึ้นให้เป็นวันคล้ายวันชาติอีกด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยของเรานะคะนอกจากจะจัดเต็มเรื่องนิทรรศการแล้วการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเรานี่ก็เต็มที่ไม่แพ้กันค่ะตั้งแต่ขบวนพาเหรดที่คึกคักและคึกครื้นไปจนถึงการแสดงบนเวทีที่สวยงามประการตาสมกับที่ได้เตรียมตัวและฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีค่ะเหมือนวันชาติไทยนี่เรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะเรามีขบวนพลุนะครับออกไปเสิร์งเรียกผู้คนให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเสมือนวันชาติเรานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มการแสดงแรกเนี่ยก็จะเป็นวงปี่พาทย์ซึ่งอันนี้มาจากกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีรากฐานมันเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการสื่อสารให้คนเขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความมั่งคั่งขนาดไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงแล้วนะฮะการแสดงก็จะเริ่มต้นจากกินนารีโขนนะครับแล้วก็หุ่นเล็กโจหลุยแล้วหลังก็จะเข้าโชว์ที่จะพูดสื่อสารว่า Thailand Pavilion ครั้งนี้เนี่ยคือ Bioenergy เนี่ยเรามีแนวคิดยังไงประกอบการแสดงนี่มองมูซ่าย่าปามากูชมสีสันจากฝั่งประเทศเจ้าภาพและจากประเทศไทยกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าตุนจะพาคุณผู้ชมไปชมนิทรรศการของประเทศอื่นๆกันบ้างค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อน